ครับผมตอนนี้ผมก็ได้มาอยู่ที่อ่างเก็บน้ําบ้านแม่ซุกแล้วนะหลังจากที่ตะกี้นี่ผมก็ได้แวะเข้าไปพอมันตักงายโฮมสเตย์ครับก็จะเป็นจุดท่องเที่ยวแห่งจุดหนึ่งในบ้านแม่ซุกตำบลบ้านแม่ซุกนะที่น่าสนใจครับซึ่งเปิดมาแล้วประมาณ 4-5 ปีแล้วผมเพิ่งมาเยือนเป็นครั้งแรกแล้วก็ได้เข้าไปเก็บบรรยากาศให้ท่านผู้ชมได้ดูกันเรียบร้อยแล้วนะถ้าใครอยากหัวบรรยากาศจะได้ก็ลองแวะเข้าไปแอลได้ครับหน้าห้อนนี่มีตีเล่นน้ําแบบธรรมชาตินะฮะน้ําธรรมชาติตีแบบใส่สารคลอรีนก็ถ้าใครอยากจะลบห้อนมาลงน้ําได้ก็ขอแนะนํามอนตักไงนะครับผมแล้วก็นี่จะเป็นจุดที่2ที่ผมจะอัปเดตวันนี้ก็คืออ่างเก็บน้ําบ้านแม่ซุกครับตอนนี้เป็นจุดที่แม่ดาวนะฮะเพิ่นบอกว่าน้ําตีใจในการเติมสะของตักมอนตักไงก็คือน้ําที่ได้มาจากอ่างเก็บน้ําแม่ซุกคืออ่างแห่งนี้นั่นเองนะฮะแล้วก็เส้นทางที่ผมจะต้องไปแอวน้ําตกก็คิดว่าน่าจะต้องลัดน้ําตัดนี้ขึ้นไปแล้วก็ตวยสันคันอ่างเข้าไปเรื่อยๆครับน่าจะเป็นตวยอ้อมเข้าไปฮะเพิ่นบอกว่าถ้ารถเครื่องไปสุดที่ไหนก็ตึกตะหันแล้วก็เดินต่อไปแหมสักระยะเวลา1ก็บ่ฮู้เหมือนกันว่าเหมือนบ่ฮื้อนะฮะเดี๋ยวผมจะลองไปตามเส้นทางที่เพิ่นบอกดูอีเตาที่ผมจําได้ตอนละออนผมก็คิดว่าผมเดินเลาะข้างสันอ่างนี่แหละไปครับแต่หลังจากนั้นผมจําไม่ได้ละต้องไปลื้อฟื้นความหลังกันสักหน่อยนะฮะก็ตอนนี้ผมมาดูครับว่าจะพาท่านผู้ชมมาดูก่อนว่าจุดนี้มันจะมีจุดที่น่าสนใจอยู่แหม2จุดที่ผมอยากจะแวะแอวแต่ผมคิดว่าคงจะขอผ่านไว้ก่อนนะฮะนั่นก็คือพระธาตุกู่ครับตะกี้ผมขี่รถเครื่องไกลๆผมมันแน่ใจว่าจะมีพระธาตุอยู่ด้านบนสันเขานี่1จุดนะฮะแล้วก็แหมจุดหนึ่งก็จะเป็นสันเขาอันนี้นะฮะข้อมูลเบื้องต้นที่ผมรู้ก็คือจะมีพระธาตุกู่ประจําตําบลบ้านแม่ซุกอยู่โอบล้อมอ่างไว้2ด้านเนี่ยฝั่งนี้1ธาตุฝั่งนี้แหม1พระธาตุก็เป็น2พระธาตุเอาไว้เดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะถ้าผมมีเวลามาแอลบ้านแม่ซุกแหมสักรอบผมอาจจะขึ้นไปเก็บบรรยากาศพระธาตุทั้ง2พระธาตุให้ท่านผู้ชมได้ติดตามกันนะแต่วันนี้เป้าหมายผมคือน้ำตกแม่ซุกซึ่งข้อมูลเบื้องต้นนะผมถามแล้วชาวบ้านเพิ่นก็บอกว่าน้ำตกมีประมาณ 7-8 จั่นเนี่ยประมาณ7จั่นได้ฮะแต่ผมก็ยังบ่ฮู้เหมือนกันว่าอันผมจะเดินขึ้นไปดูได้สักกี่จั่นก็ต้องดูคำนวณเวลาตัวเองวันนี้อุปกรณ์ที่ผมพกติดตัวมาก็มีห่อเข้ากับห่อหน้ามาแล้วก็มีเทียนเล่มนะฮะก็ใช้เวลาเดินทางต่อใดก็เดี๋ยวผมจะลองเก็บสถิติข้อมูลไว้ตัวเองเพื่ออนาคตไผอยากจะมาแอลตีน้ำตกบ้านแม่ซุกก็จะได้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการประเมินกำลังของตัวเก่าตัวเองนะฮะในการแอลครั้งนี้ครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมเดี๋ยวผมจะขี่รถเครื่องลัดน้ำต้นนี้ไปนะฮะแล้วก็อ้อมไปถึงจุดหลังอ่างเดี๋ยวเราไปอัปเดตกันเหมือนกันจุดหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ต้องพักตัวอีก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ